สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีชวดประจำเดือนกันยายน2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่10ดาบเข้ามาอยู่ไปแรกเลยนะไพ่ดาบเนี่ยนะคะเป็นไพ่อุปสรรคเป็นไพ่ปัญหานะคะเป็นไพ่อารมณ์ร้อนแหละเป็นไพ่ของการแบบถูกจรยศหักหลังอะถูกดินทาใส่ร้ายป้ายสีนะคะรวมถึงเรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเรื่องของการผ่าตัดนะคะฉะนั้นอิทธิพลของไพ่ดาบปรากฏขึ้นในช่วงเดือนนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะไพ่การเงินเข้ามากระทบนะคะก็คือเตือนเรื่องของการเงินนั่นแหละให้ระมัดระวังปัญหาด้านการเงินนะคะหรือการใช้จ่ายที่มันมากจนเกินไปนะให้ไปควบคุมละกันนะคะแต่ดูในตำแหน่งของผู้ใหญ่นะก็ยังเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะตำแหน่งเรื่องญาติพี่น้องก็ยังเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะตำแหน่งเรื่องบริวารตำแหน่งเรื่องลูกน้องนะคะก็ยังเป็นตำแหน่งที่ส่งผลดีค่ะแล้วก็เรื่องเพื่อนนะคะร่วมงานเนี่ยนะก็เป็นตำแหน่งที่เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงแหละหรือทำให้เกิดโอกาสที่ดีกับเรื่องงานนะคะฉะนั้นถ้ามองกับเรื่องงานนี่มองว่ายังไงงานในช่วงเดือนนี้ยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีที่ผลของไพ่5ไม้ซึ่งเป็นปัญหากับเรื่องงานเข้ามาเคลื่อนไหวบ้างนะคะก็ให้ระวังปัญหาเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารและการให้ไปจัดการตรงส่วนนี้แต่มองว่าการทำงานนี่มันเกิดการขยายตัวนะคะแล้วก็ยังทำให้เกิดโอกาสสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะคะคนไหนที่มีความคิดที่จะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานนะจริงๆพัดเดือนนี้มันมีให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วล่ะมองว่ามีโอกาสนะคะที่จะมีการเปลี่ยนนะคะกับเรื่องของการทำงานได้ถ้าหาที่ใหม่ได้นะคือจะหาหรือสมัครงานได้ง่ายแหละในช่วงนี้ถ้าอยากจะเปลี่ยนงานก็ไปสมัครดูนะอาจจะได้ที่ใหม่นะที่ถูกใจนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะต้องมองว่านะคะ9เหรียญมาปรากฏขึ้นน่ะก็เป็นดวงการเงินที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่านะคะในเรื่องของการใช้จ่ายนี่มันจะมากคือรายได้มาจากงานนะถือว่าการงานเนี่ยมันทำให้เกิดการเงินนะแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่เราใช้ไปเนี่ยมันมากนะคะการเงินเนี่ยนะคะที่เป็นรายได้จริงๆน่ะมี7เหรียญแต่เรื่องของค่าใช้จ่ายมันมี9เห็นไหมฉะนั้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายมันมีมากกว่าเรื่องของรายได้ของเราในช่วงนี้นะคะฉะนั้นอาจจะต้องไปควบคุมค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะแต่ก็ยังมีทิพย์ผลของไพ่3เหรียญอยู่นะซึ่งในเรื่องของการเงินนะคะต่างๆนะมันก็ยังเกิดสภาพคล่องสำหรับคนที่เกิดปีชวดอยู่เพียงแต่ว่าทิพย์ผลของไพ่การเงินเนี่ยมันไปกระทบกับไพ่ดาบเรื่องของการซ่อมบ้านเรื่องของการซ่อมรถนะหรือปัญหาค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาบ้างในช่วงต้นเดือนนะหรือในช่วง10วันแรกนะคะของเดือนนี้นะคะก็ยังต้องระวังอยู่นะคะฉะนั้นเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะถือว่าให้ระวังช่วงต้นเดือนแล้วกันนะคะแล้วโอกาสที่จะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยนะมองว่ามีชื่อผลของให้ความรักก็มีดวงที่จะพบรักนะอาจจะเป็นรักต่างวัยนะหรืออาจจะมีคนเก่าๆนะกลับเข้ามาอีกครั้งในช่วงนี้ค่ะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นหรือเพิ่งคุยกันนะคะฉะนั้นคนโสดก็อาจจะต้องใจเย็นนะคะแล้วค่อยๆพัฒนากันไปก่อนนะคะคนที่เข้ามาถือว่าเป็นคนที่ใช้ได้นะฉะนั้นถือว่าถ้าได้พัฒนากันแล้วก็ถือว่าเกิดโอกาสนะคะกับเรื่องของการคบหากันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ก็เป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันอยู่แล้วนะมีเรื่องของความรักต่อกันนะคะพี่แต่ช่วงนี้นะคะมันมีชื่อพลของไพ่เจ้าปัญหานะเรื่องของการเงินนะเรื่องของผู้ใหญ่นะอาจจะเข้ามากดดันความสัมพันธ์บ้างในช่วงนี้ค่ะฉันอยากให้ไปปรับกันให้มากสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ก็ต้องระวังค่ะอุบัติเหตุนะคะหรือการผ่าตัดนะคะหรือการบาดเจ็บบริเวณช่วงบนค่ะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคหวัดภูมิแพ้ปัญหาเรื่องของสายตานะคะแล้วก็นะคะโอกาสที่จะมีเรื่องของแบบอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้ออาจจะเกิดขึ้นนะคะฉันต้องระวังนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะที่ไม่คาดคิดนะคะในช่วงต้นเดือนด้วยรวมถึงนะคะญาติผู้ใหญ่ทุกคนใกล้ชิดที่เป็นคุณสุภาพสตรีอาจจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยนะหรือมีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ต้องไปเตือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดนะคะในแต่ละวันที่เป็นอย่างไรนะคะคนที่เกิดปีชวดวันอาทิตย์นะคะถือว่าเดือนนี้การทำงานยังต้องระวังอยู่นะจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการยกย้ายเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการทำงานหรือการทำธุรกิจนะคะต้องรอบคอบอย่าใจร้อนนะคะแต่ทำงานถ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กโลหะอะไหล่ลงกลึงอันนี้มองว่าไม่ใช่ธุรกิจที่มีปัญหาอาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะหรือการทำประตูม้วนนะคะหรือคนที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลการขายประกันเนี่ยมันก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะแต่เราก็ต้องมีความรอบคอบกับเรื่องของการทำงานด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะมากค่ะจันต้องควบคุมมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงสูงนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดก็มีดวงค่ะที่จะมีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักนะคะจันในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมีโอกาสจะพัฒนานะคะ
ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่มองว่าอาจจะมีปัญหากันแต่มองว่ายังปรับกันได้แล้วคนที่เกิดวันอาทิตย์นี่ต้องดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยค่ะคนที่เกิดในช่วงวันจันทร์ถือว่าโดดเด่นกับเรื่องงานนะคะเหมาะที่จะขยายงานหรือหน้าที่นะหรือตำแหน่งกับเรื่องของการทำงานเนี่ยนะคะจะเติบโตมากยิ่งขึ้นค่ะผู้ใหญ่จะให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะหรือเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เรื่องของการเงินนะคะรายได้มาจากงานถือว่าการเงินยังส่งผลในด้านดีนะคะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายบางส่วนอ่ะค่าเช่าบ้านค่าเช่าร้านหรือการต่อพรบรถบ้างนะคะหรือการต่อประกันอะไรแบบเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยค่ะแต่ก็ถือว่านะเป็นเรื่องของการเงินที่ยังไม่ได้เสียหายส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีคนเข้ามาค่อนข้างมากนะคะแต่ความรักนี่ยังเป็นได้แค่เพื่อนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็ถือว่านะเป็นความรักที่ยังส่งเสริมดวงกันค่ะแต่ต้องหาเวลาใกล้ชิดหรือเติมความหวานกันด้วยนะคะต้องมองว่าคนที่เกิดวันจันทร์นี่จริงๆคนโสดเนี่ยมีคนเข้ามารักมาชอบมากนะแต่เราอาจจะรู้สึกว่านะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆมันยังไม่ถึงเวลานะคะฉะนั้นถ้าถามว่าคนที่เข้ามาเป็นคนดีไหมเป็นคนใช้ได้นะฉะนั้นถือว่าคบหาได้ก็อย่าปิดกั้นตัวเองนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนะคะการทำงานนะคะอาจจะเกิดความผิดพลาดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเดินเรื่องเอกสารนะคะอาจจะเกิดความล่าช้าหรือถ้ารอเอกสารทางไกลหรือรอข่าวทางไกลนะคะอาจจะมีปัญหาหรือความล่าช้าเกิดขึ้นบ้างฉะนั้นในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องระวังนะกับเรื่องของการทำงานนิดนึงอะค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้อาจจะเข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายนะคะจะเกิดขึ้นค่ะมันจะมีความผิดพลาดบางส่วนนะคะซึ่งทำให้เรื่องของการเงินอาจจะรั่วไหลออกไปโดยเฉพาะคุณไหนที่กำลังนะคะซื้อนะคะแพ็กเกจท่องเที่ยวนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะถูกเลื่อนถูกชะลอออกไปอ่ะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ได้หรือกำลังจะซื้อเนี่ยก็ต้องระมัดระวังหรือเลือกนะคะในเรื่องของบริษัทที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ด้วยนะจะทำให้เรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะไม่เกิดความผิดพลาดส่วนเรื่องของความรักนี่สำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยค่ะในเรื่องของความรักแต่ยังเป็นความสัมพันธ์รักที่ยังไม่เกิดความลงตัวนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีความหึงหวงกันอันนี้อยากให้ไปปรับแล้วก็คนที่เกิดในช่วงวันอังคารนี่ต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของเหลวในร่างกายภูมิแพ้โรคหวัดแหละนะคะแล้วก็อาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาแล้วก็ระมัดระวังอุบัติเหตุจากน้ำนะคะด้วยค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันพุธนะคะถือว่าการทำงานค่อนข้างวุ่นวายนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องมีการจัดระบบกับเรื่องของการทำงานใหม่นะแต่ถือว่าการทำงานจะเติบโตหรือเกิดโอกาสนะคะที่ดีนะในช่วงนี้ค่ะถ้าหากจะหาคนเข้ามาช่วยเหลืองานนะคะหรือกำลังเปิดรับบริวารลูกน้องควรที่จะหาบริวารที่เป็นผู้หญิงนะคะหน้าที่จะเข้ามานะคะทำให้เกิดโอกาสนะคะในเรื่องของการทำงานหรือทำให้ธุรกิจนะคะเดินหน้ามากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่ารายได้มาจากงานค่ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนบ้างแต่ถือว่านะการเงินหรือการทำงานนี่มันยังทำให้เกิดโอกาสนะคะในเรื่องของกำไรอยู่นะคะแต่เราก็ไปควบคุมแล้วกันส่วนเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักนะแต่อย่าเอาแต่ทำงานนะอย่าเอาแต่ปฏิเสธอย่างเดียวไม่งั้นจะชวดได้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะก็ต้องเติมความหวานให้กันให้มากค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงค่ะถ้ามีความคิดที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะถือว่านะคะทำได้ค่ะแล้วก็ถ้าไปสมัครงานก็จะได้งานดีๆรวมถึงเรื่องของการเดินทางต่างๆนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นเดือนที่เป็นชีพจรลงเช้าหรือคนที่ทำงานด้านการสื่อสารด้านการคมนาคมหรือเรื่องรถเรื่องยานพาหนะการเดินทางการขนส่งนะคะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการรับส่งผู้โดยสารอะไรประมาณนี้นะก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะถือว่าเกิดสภาพคล่องมากๆเลยในช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาติดต่อนะคะเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆนะในเรื่องของการแบบว่าเหมานะไปท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้มันก็มีโอกาสกับเรื่องของการทำงานนะคะส่วนคนที่ทำงานประจำแล้วไม่ได้มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีการเปลี่ยนระบบนะคะในเรื่องของการทำงานแต่มันส่งผลดีมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เรื่องของการแบบเคลื่อนไหวกับเรื่องงานหรือการสื่อสารหรือการเดินเรื่องต่างๆในช่วงนี้จะเกิดสภาพคล่องเลยนะเรื่องของการเงินถือว่ารายได้ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักอาจจะเป็นรักแบบต่างวัยก็ได้นะหรืออายุไล่เลี่ยกันหรืออาจจะเป็นรักต่างถิ่นแดนไกลอ่ะเป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นน่ะนะคะฉะนั้นถือว่ามันมีโอกาสแหละช่วงนี้ก็เพิ่งส่งข้อความหากันอยู่นะคะอันนี้เราก็คุยกันไปก่อนนะหรืออาจจะมีความคิดที่จะนัดกินข้าวกันก็ถือว่าน่าจะเกิดโอกาสส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะมองว่านะคะในเรื่องของความรักนี่ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันบ้างนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทำงานนะคะโดยเฉพาะการทำงานเป็นคู่นะอาจจะมีโอกาสที่ดีค่ะการทำงานนะคะหรือนะในเรื่องของการเคลื่อนไหวหรือการติดต่อต่างๆนะคะค่อนข้างเกิดสภาพคล่องนะคะอาจจะมีคนเข้ามาติดต่องานก็ได้หรือถ้ามีความคิดที่จะไปสมัครงานนะคะก็มีโอกาสที่จะสมัครงานได้นะคะ
ส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเรื่องการเดินทางหรือการท่องเที่ยวบ้างส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีคนนะเข้ามาพูดคุยอ่ะหรือเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่ะแต่ว่าเป็นความรักนะคะที่ยังต้องพูดคุยกันไปก่อนคือคนโสดจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนแหละเดี๋ยวคุยไปคุยมาจะเหลือแค่2คนละนะคะฉะนั้นก็คุยกันไปเรื่อยๆนะจะเจอคนที่ถูกใจส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะก็เป็นคู่ที่ดีค่ะถ้ามีความคิดที่จะลงทุนร่วมกันอันนี้ถือว่าลงทุนได้คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานโดยเฉพาะถ้ากำลังรอข่าวกับเรื่องงานรอข่าวเรื่องเพื่อนอยู่เพื่อนอาจจะนำข่าวมาให้กับเรื่องงานหรือส่งเสริมดวงนะหรือรอในเรื่องของการต่อสัญญานะคะก็อาจจะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีเรื่องของรายได้เข้ามาหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างนะมันจะมีแบบทั้งรายได้รายจ่ายนะคะแต่ถือว่าถ้ามีปัญหาอะไรนะคะก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือด้านการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีคนเข้ามาคุยค่ะอาจจะเข้ามาคุยมากกว่า1คนนะแต่ว่ายังเป็นเพื่อนกันก่อนนะหรือว่ายังเพิ่งคุยกันแบบสั้นๆน่ะยังคุยกันได้ไม่นานก็คุยกันไปก่อนค่ะแต่ถ้าถามว่าเป็นความรักที่คบกันได้ไหมคบกันได้นะคะวันนี้เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบกิจการงานได้ในช่วงนี้นะคะก็คือวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันจันทร์วันเสาร์วันพุธส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือนะคะวันอาทิตย์แล้วก็วันอังคารค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงศุกร์จะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงศุกร์ก็บอกว่างานต้องใส่ใจนะอย่าไปวุ่นวายกับงานของคนอื่นเขานะคะต้องใส่ใจกับงานของเราหรือความรับผิดชอบที่เราได้รับนะคะแล้วเดี๋ยวนี้อาจจะต้องออกไปหาลูกค้านะคะหรือออกไปพูดคุยกับลูกค้าหรือติดต่อลูกค้าให้มากหน่อยนะคะจะไม่เรื่องของการทำงานต่างๆเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงศุกร์บอกว่ารายได้มีการเคลื่อนไหวที่ดีหรือตรงตามเป้าแต่ว่านะคะค่าใช้จ่ายก็เคลื่อนไหวมากเหมือนกันนะคะฉะนั้นอาจจะต้องปรับในเรื่องของรายได้หรือค่าใช้จ่ายให้มันเกิดความสมดุลด้วยนะคะก็ยังเตือนอยู่รายได้เข้ามานั่นแหละแต่ค่าใช้จ่ายหรือว่าหนี้เสียนี่มันยังเยอะอยู่นะฉะนั้นไปควบคุมแล้วกันแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของแบบค่าใช้จ่ายเรื่องลูกเรื่องบริวารน่ะนะหรืออาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินน่ะนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายแล้วก็สุขภาพด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาตรงส่วนนี้ค่ะก็ให้ไประวังส่วนในเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักมากนะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะคะฉะนั้นคนโสดไม่ต้องรีบร้อนค่ะแต่ถ้าถามว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาชัดเจนกับเรายังไม่ชัดเจนนะมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังสับสนอยู่นะคะหรือยังเกิดความไม่เชื่อมั่นหรือเกิดความไม่มั่นคงแหละฉะนั้นอาจจะต้องทำให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นแล้วก็มั่นคงก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะในเรื่องของความรักนี้ต้องไปปรับกันแหละอาจจะมีปัญหาเรื่องผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายนึงด้วยนะหรือปัญหาเรื่องลูกอ่ะอีกฝ่ายนึงอยากจะมีลูกเพิ่มนะแต่เรายังไม่พร้อมแบบนี้นะคะเราก็ต้องไปพูดคุยนะมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้มีความรักกันอย่างเดียวแล้วในช่วงนี้มันจะต้องเป็นเรื่องของข้อแลกเปลี่ยนด้วยนะถ้าอยากได้อะไรก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะเราก็ต้องไปคุยกันหรือแลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการปวดหลังค่ะอาการปวดกระดูกข้อมือค่ะแล้วก็ตั้งแต่หัวเข่าลงไปนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ